ัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ Evolution of ธีรศิลป์แดงดา1แชร์1คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ของท่านจะช่วยสนับสนุนเราให้สร้างฟุตบอลที่มันเป็นมากกว่าฟุตบอลต่อไปครับเด็กชายคนหนึ่งที่เติบโตมาท่ามกลางวิถีของฟุตบอลผ่านคำชี้แนะของชายผู้เป็นพ่อตั้งแต่ยังเด็กและต้องผ่านอะไรมาเยอะทั้งความกดดันความท้าทายและอุปสรรคที่มากมายกับความสำเร็จในชีวิตบนเส้นทางฟุตบอลในต่างแดนและกว่าจะมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ลูกหนังของวงการฟุตบอลไทยและในวันนี้นะครับตัวเทพฟุตบอลอยากจะให้ท่านได้รู้จักกับเขากับ Evolution of ธีรศิลป์แดงดาธีรศิลป์แดงดาถูกฝึกฟุตบอลมาตั้งแต่อายุ6ขวบโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ฝึกสอนด้วยตัวเองและได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนอสัมชัญธนบุรีและเขาก็มีส่วนช่วยให้กับอสัมชัญธนบุรีกลายเป็นเจ้าพ่อขาสั้นในเวลานั้นปี2548ธีรศิลป์ได้เริ่มเล่นฟุตบอลกับสโมสรโรงเรียนจ่าอากาศในดิวิชั่น1ด้วยวัยเพียง17ปีในปี2549ธีรศิลป์ได้ย้ายมาเล่นให้กับสโมสรราชประชาในฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภทขอในปี2550ธีรศิลป์ถูกยืมตัวมาเล่นให้กับโรงเรียนจ่าอากาศอีกครั้งในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกและในครึ่งฤดูกาลหลังธีรศิลป์ได้ย้ายมาเล่นให้กับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดในไทยลีกดิวิชั่น2และมีส่วนช่วยให้เมืองทองเป็นแชมป์ไทยลีกในดิวิชั่น2ในขณะนั้นและในปี2550เช่นเดียวกันธีรศิลป์ได้เป็นส่วนหนึ่งใน3นักฟุตบอลของไทยที่ได้ไปทดสอบฝีเท้าที่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้จนกระทั่งสเวนโกลันอิริกสันผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในขณะนั้นได้เซ็นสัญญาซื้อตัวเขาโดยค่าตัว 1.5 ล้านบาทแต่เพราะว่าโชคร้ายธีรศิลป์นั้นประสบปัญหาเรื่องใบอนุญาตทำงานในประเทศอังกฤษปี2551ธีรศิลป์ถูกปล่อยตัวให้กับสโมสรกาสฮอปสเปอร์ซูริกสโมสรในลีกสวิตเซอร์แลนด์ยืมตัวไปใช้งานและปลายฤดูกาล2551ธีรศิลป์กลับมาเล่นฟุตบอลในประเทศไทยโดยลงเล่นในดิวิชั่น2ให้กับสโมสรราชประชาอดีตต้นสังกัดเก่าด้วยสัญญายืมตัว5นัดและถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้ยกเลิกสัญญาในปี2552ธีรศิลป์เซ็นสัญญาย้ายมาร่วมทีมเมืองทองยูไนเต็ดและได้ลงเล่นในศึกไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกปี2553ธีรศิลป์เป็นกำลังหลักพาสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดคว้าแชมป์ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งที่2ปี2554ธีรศิลป์แดงดายิงไปถึง13ประตูและทำได้อีก1แฮตทริกให้กับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดปี2555ธีรศิลป์แดงดาช่วยทีมคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกเป็นสมัยที่3ซึ่งสามารถสร้างสถิติไม่แพ้สโมสรใดในฤดูกาลนั้นและธีรศิลป์เองก็ได้รับรางวัลดาวสโมร่วมกับคีตันโอลิเวราซินวาโดยการทำประตูไปทั้งหมด24ประตูและยังได้รับรางวัลกองหน้ายอดเยี่ยมประจำปี2555ของไทยพรีเมียร์ลีกปี2556ธีรศิลป์แดงดาเดินทางไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเอตเลติโกมาดริดที่ประเทศสเปนปี2557ธีรศิลป์ถูกสโมสรอัลเบเรียในลาลิก้าสเปนได้ยืมตัวไปเล่นเป็นเวลา1ฤดูกาลและเขาได้สร้างประวัติศาสตร์โดยการเป็นนักเตะชาวไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นในลาลิก้าสเปนและสามารถยิงประตูแรกให้กับต้นสังกัดได้สำเร็จในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยโคปาเดเรรอบ32ทีมสุดท้ายที่พบกับสโมสรเรอัลเบติสปี2558ธีรศิลป์แดงดาได้ถูกยกเลิกสัญญากับสโมสรอเมริกาและกลับมาเล่นให้กับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งปี2561สโมสรซานเฟเซ่ฮิโรชิมาทีมดังในเจลีกได้ยืมตัวธีรศิลป์แดงดาไปร่วมทีมหนึ่งฤดูกาลและที่นั่นผลงานของธีรศิลป์แดงดาก็โดดเด่นไม่แพ้กันและเขายังเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ยิงประตูได้ในลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับทำไป7ประตูกับอีก3แอสซิสต์จากการลงสนามทุกรายการ37นัดและพาทีมประสบความสำเร็จจบอันดับที่2ในศึกเจลีกปี2562สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดได้ดึงตัวธีรศิลป์แดงดากลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งในนามทีมชาติธีรศิลป์แดงดาเรียกได้ว่าติดทีมชาติตั้งแต่ชุดเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีและติดทีมชาติเรื่อยมาจนถึงทีมชาติชุดใหญ่นับว่าเป็นนักฟุตบอลไทยเพียงไม่กี่คนที่ติดทีมชาติมาทุกชุดโดยธีรศิลป์แดงดานับว่าเขาเป็นศูนย์หน้าที่มีประสบการณ์สูงได้ช่วยสร้างสรรค์โอกาสในการพังประตูให้กับทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีและในทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนั้นเขาถือได้ว่าเป็นกำลังหลักของทีมในแดนหน้าปัจจุบันนี้นะครับธีรศิลป์แดงดาลงเล่นให้กับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดของไทยในปัจจุบันนี้ที่ทีมขาดไม่ได้แต่อย่างใดแต่กว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดกองหน้าอันดับต้นๆของไทยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับธีรศิลป์เพราะเขาต้องผ่านประสบการณ์ในต่างแดนผ่านอุปสรรคมากมายการข้ามน้ำข้ามทะเลไปทำในสิ่งที่รักที่เรียกว่าฟุตบอลกับความสำเร็จในชีวิตบนเส้นทางฟุตบอลมันทำให้เขามีฟุตบอลอยู่เต็มหัวใจและยังเชื่อว่าเขายังเป็นกองหน้าคนสำคัญของทีมชาติไทยที่แฟนบอลชาวไทยพร้อมที่จะส่งแรงใจแรงเชียร์ให้เขาอยู่เสมอและทั้งหมดนี้ก็คือ Evolution of ธีรศิลป์แดงดาที่ทางตัวเทพฟุตบอลได้นำมาให้ท่านได้รับชมกันในวันนี้ครับหากท่านผู้ชมอยากชม Evolution of นักเตะคนไหน
อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ